กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโบนัสเฮลท์ครับสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะช่วงนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับคุณหมอกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆครับที่คนกรุงเทพมักนิยมจะเป็นกันนะครับอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ในช่วงเบรกแรกนะครับว่าวันนี้ในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคอาหารเป็นพิษนั่นเองเชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะเคยประสบพบเจอกับปัญหานี้มาไม่มากก็น้อยน้องเต้เคยเจอไหมเคยเป็นไหมโรคอาหารเป็นพิษต้องบอกว่าเพิ่งสดๆร้อนเลยพี่ต้องนะคุณผู้ชมคะแม่น้องเต้เป็นค่ะแล้วต้องบอกว่าเป็นอาการหนักด้วยนะคะพี่ต้องซึ่งแม่เนี่ยไปรับประทานส้มตำปูปลามาแล้วหลังจากนั้นคืนนั้นค่ะพี่ต้องนะคุณผู้ชมแม่เนี่ยอ้วกนะคะออกมานะคะประมาณ8ครั้งค่ะพี่ต้องแล้วก็มีการถ่ายอุจจาระอีกประมาณเกือบ10ครั้งเลยทีเดียวต้องบอกว่าแม่เพลียมากแม่ไม่ยอมไปแม่นอนอยู่บ้านแล้วให้น้องเต้ซื้อยาดีไม่ได้อีกวันนึงอันนี้ถือว่าค่อนข้างการค่อนข้างหนักนะพี่ก็เคยมีเพื่อนแบบไปด้วยกันนี่แหละไปรับประทานอาหารกันร้านส้มตำแบบนี้แหละแต่คนอื่นรับประทานปกติไม่มีใครเป็นอะไรแต่มีเป็นอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เพื่อนเป็นอยู่คนเดียวก็คือกลับมาก็ถ่ายหลายรอบเลยแล้วสุดท้ายก็มีการมีอาเจียนออกมาสุดท้ายก็ต้องไปโรงพยาบาลหมอก็ต้องให้น้ำเกลือเลยก็ถือว่ามันขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละบุคคลด้วยว่าบางคนรับประทานอาหารแบบนี้แล้วท้องไม่เสียแล้วไม่มีอาการบางคนเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอของเรากันนะครับคุณหมอจะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษเลยว่าจริงๆแล้วนะโรคนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับและสาเหตุเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่ารักษาโรคนี้ยังไงนะครับเราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอรพินเลิศวรรณวิทย์เป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลตากสินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคอาหารเป็นพิษนะคะโดยความหมายของโรคอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากอาหารที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายค่ะโดยอาจจะเป็นได้ตั้งแต่การได้รับเชื้อจากอาหารทางด้านการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าปรสิตค่ะนอกจากนี้ยังเป็นจากพิษที่เกิดจากตัวที่ปนเปื้อนในอาหารเองค่ะเช่นจากสารหนักหรือปลอดหรือว่าตัวพิษจากตัวอาหารเองเช่นพิษจากเห็ดนะคะก็สาเหตุของอาหารเป็นพิษนะคะก็เกิดจากการเรารับประทานอาหารที่ไม่สุกไม่สะอาดอาหารรวมถึงไปรับประทานอาหารที่มันแปลกๆอะค่ะมีการปนเปื้อนของสารพิษข้างในอะค่ะรวมถึงรับประทานอาหารที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่อยากเปิดพิสดารพวกนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของอาหารเป็นพิษได้จากตัวเชื้อที่มันอยู่ในอาหารโดยที่เราไม่รู้มาก่อนนะคะก็อาการของโรคอาหารเป็นพิษก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อหรือสารพิษที่เราได้รับอะค่ะซึ่งในโดยทั่วไปของอาหารเป็นพิษที่เราเจอบ่อยก็เป็นจากอาหารที่ไม่สุกสะอาดอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ทำให้เกิดเรื่องของปวดท้องขึ้นแส้เจียนท้องเสียค่ะซึ่งในกรณีที่เป็นรุนแรงมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยก็ทำให้เกิดไข้สูงนะคะซึ่งระยะของการแสดงอาการก็แบ่งเป็นระยะที่ไม่รุนแรงกับระยะรุนแรงค่ะในกรณีที่มีอาการรุนแรงก็คือได้แก่กินอาหารได้น้อยอ่อนเพลียเยอะมีไข้ขึ้นสูงร่วมกับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของความดันลดลงได้แล้วก็ทำให้เกลือแร่ผิดปกติรวมถึงในกรณีที่เป็นรุนแรงก็จะมีอาการซึมลงโคม่าได้นอกจากนี้ในเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดอาการที่เฉพาะเช่นในตัวการติดเชื้ออีโคไลที่รุนแรงค่ะก็ทำให้เกิดเรื่องของไตวายหรือในอาหารบางเชื้อบางตัวเช่นในกลุ่มลิสทีเรียค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของแท้งบุตรได้ในคนไข้ที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยอาหารเป็นพิษระยะที่ต้องมาเจอแพทย์ก็คือในระยะที่มีอาการรุนแรงค่ะเช่นกินอาหารกินน้ำไม่ได้หรือว่าท้องเสียถ่ายเยอะค่ะรวมถึงมีอาการที่ผิดปกติแบบรุนแรงจากตัวสารพิษจากในอาหารนั้นนะคะซึ่งอาจจะต้องให้ความสำคัญกับคนกลุ่มที่มีโรคประจำตัวหลายๆด้านนะคะแล้วก็ร่วมกับในเด็กที่อายุน้อยซึ่งบอกอาการเราได้ไม่ชัดเจนรวมถึงผู้สูงอายุที่ในกลุ่มพวกนี้ก็จะมีภูมิกันที่น้อยกว่ากลุ่มอายุทั่วไปค่ะแล้วก็ในคนท้องค่ะก็ควรจะให้มาพบแพทย์เพื่อประเมินเรื่องของการรักษาเพิ่มเติมค่ะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเรื่องของอาหารเป็นพิษที่ควรจะรีบมาตรวจโรงพยาบาลก็ได้แก่กลุ่มที่เป็นโรคประจำตัวเบาหวานโรคหัวใจโรคไตหรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิรวมถึงผู้ป่วย HIV แล้วก็ร่วมกับโรคมะเร็งต่างๆค่ะเนื่องจากกลุ่มในคนไข้พวกนี้ภูมิกันจะน้อยกว่าคนทั่วไปพอมีการติดเชื้อหรือมีอาการผิดปกติค่ะเขาก็จะมีอาการรุนแรงเปลี่ยนแปลงที่มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยทั่วไปค่ะก็ปัจจัยเสี่ยงของบุคคลที่จะมักมีอาการของอ
าหารเป็นพิษนะคะเนื่องจากมันเป็นโรคที่เกิดจากอาหารนะคะดังนั้นการกินก็เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้เกิดตัวโรคขึ้นมาค่ะก็จะเจอมากในกลุ่มคนที่กินอาหารไม่สุกไม่สะอาดกินของข้างทางไม่ยอมล้างมือชอบกินอาหารหมักดองๆที่ไม่สะอาดอะค่ะพวกนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษได้ง่ายกว่าคนทั่วไปอะค่ะก็ดังนั้นการป้องกันก็คือต้องกินอาหารที่อยู่ในร้านที่มีความสะอาดที่ดีอะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ค้างไว้นานๆไม่ร้อนนะคะแล้วก็ล้างมือล้างไม้หลังจากกินอาหารนะคะมาตรการในการป้องกันอาหารเป็นพิษนะคะก็มีหลักด้วยกัน10ประการนะคะอย่างแรกก็คือต้องเลือกอาหารที่ต้องมีการผ่านการเตรียมการปรุงที่เป็นมาตรฐานเป็นอย่างดีอะค่ะก็คือเราต้องพิถีพิถันตั้งแต่การล้างมือการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้มันมีความสะอาดปลอดภัยกับการรับประทานอาหารนะคะข้อต่อมาก็คือปรุงอาหารให้สุกนะคะก็คือเนื่องจากการที่อาหารมันมีไม่สุกนะคะก็จะทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในอาหารที่ปนเปื้อนมามันยังไม่ตายค่ะพอเรารับสารพิษเข้าไปหรือรับเชื้อโรคเข้าไปค่ะก็จะทำให้เกิดเรื่องของอาการของอาหารเป็นพิษได้ค่ะข้อ3นะคะก็คือคนกินอาหารที่สุกใหม่ๆค่ะเนื่องจากหลังจากที่เราทำอาหารสุกแล้วค่ะเชื้อโรคที่มันอยู่ในอาหารมันก็จะโดนฆ่าเชื้อไปแต่ถ้าเกิดเราวางอาหารทิ้งไว้นอกอุณหภูมิห้องนานๆนะคะเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะเชื้อแบคทีเรียจะเข้าไปเติบโตในอาหารซ้ำได้ใหม่ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เรามีอาการท้องเสียได้ทั้งๆที่เราทำสุกแล้วรอบนึงแต่ถ้าเกิดไม่ร้อนตอนกินมันก็อาจจะมีผลว่ามีแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตข้างในอีกค่ะต่อมาข้อ4ก็คือก็ระวังอาหารที่สุกแล้วก็ต้องระวังอย่าให้ปนเปื้อนค่ะเช่นเวลาไว้ในที่อุณหภูมิห้องก็ควรจะมีที่ครอบที่อะไรกันเศษฝุ่นอาหารหรือว่าแมลงเข้าไปตอมค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดโรคของอาหารเป็นพิษตามมาได้ค่ะข้อ5ค่ะอาหารที่ทานมือก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะแต่กรณีถ้าเกิดมันจำเป็นยังเสียดายอยู่ก็อาจจะต้องทำให้ร้อนทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องดูสภาพอาหารด้วยว่ามันพร้อมที่จะกินได้หรือเปล่าเช่นมีสีกลิ่นรสที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าเกิดเริ่มมีสีกลิ่นรสหรือว่าเก็บมาหลายวันมากแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่กินนะคะก็ข้อ6อะค่ะก็คือแยกอาหารที่สุกกับดิบแยกเวลาทำอาหารนะคะควรจะแยกไว้ชัดเจนนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเราอาหารที่สุกกับดิบมาปนกันสุกแล้วเอามาปนกับดิบพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อการแบคทีเรียมันข้ามไปมาได้ค่ะก็ต้องแยกเขียงทุกครั้งเช่นหั่นผักหั่นเนื้อหมูสุกแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะแยกเขียงกันนะคะแล้วก็ในแง่การล้างมือข้อ7นะคะการล้างมือก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเนื่องจากมือเรามีเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเพราะเราจับภาชนะจับโต๊ะจับอะไรอุปกรณ์รับตัวเราตลอดเวลาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ค่ะการล้างมือก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็ต้องล้างให้ถูกวิธีด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มันยังเกาะจับอยู่ตรงมือเราอยู่ค่ะส่วนข้อต่อมาข้อ8ก็คือต้องพิถีพิถันเรื่องการดูแลความสะอาดในห้องครัวกับห้องอาหารเราค่ะเนื่องจากแม้ว่าเราจะปรุงเตรียมอาหารดีแค่ไหนแต่ว่าห้องครัวเราสกปรกมันก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อเข้าไปในอาหารซ้ำได้อีกค่ะแล้วก็ควรจะเก็บอาหารให้ปลอดปราศจากแมลงที่มาตอมดมค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อตามมาได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญข้อ10ก็คือเตรียมน้ำที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถ้าเราปฏิบัติตามกฎ10ข้อนี้ได้ค่ะโอกาสที่จะเกิดอาหารเป็นพิษก็จะลดลงค่ะก็ในกรณีที่มีอาการอาหารเป็นพิษที่ต้องการปรึกษาแพทย์ค่ะก็สามารถมาปรึกษาได้ที่ศูนย์สาธารณสุขในกทมทั่วไปค่ะแล้วก็โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลตากสินนะคะหากมีข้อสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องวันเวลาที่เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลตากสินก็สามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับนะคะความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะโรคอาหารเป็นพิษที่เราได้ไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะเต้ก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการป้องกันรวมไปถึงอาการและวิธีการรักษานะคะไม่มากก็น้อยและขอให้คุณผู้ชมนะคะก็หวังว่าขอให้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยที่สำคัญนะครับเวลาเราจะเลือกรับประทานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับความสะอาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องเลือกดูให้ดีๆแล้วกันว่าอาหารที่เราซื้อมานั้นนะครับสดสะอาดหรือว่า
ปรุงสุกถูกลักษณะถูกอนามัยหรือไม่นะครับอยากกินอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถรับประทานหรือว่ามีภูมิคุ้มกันกับสิ่งพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปแล้วว่าแล้วเกิดมีผลเอฟเฟกต์กับร่างกายของเราเนี่ยเราควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะทําให้ถ้าเกิดว่าเรามีอาการขึ้นมาแล้วเราซื้อยารับประทานเองเนี่ยอาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะครับอาจจะลามไปส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆของร่างกายเราทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับที่สําคัญพบแพทย์น่าจะดีที่สุดนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับกับทางด้านของแพทย์หญิงอรพินเริศวรรณวิทย์ครับอายุรกรรมโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลตากสินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับเรามีเมนูแนะนำมาฝากคุณผู้ชมกันถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบรับประทานผลไม้หรือว่าน้ำผลไม้วันนี้มาเอาใจกันเลยสำหรับเรียกได้ว่าสาวๆน่าจะชอบนะเป็นเมนูคลายร้อนด้วยนะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับจากที่เราขูดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะก็คือการแต่งแก้วค่ะในที่นี้จะใช้แก้วตัวนี้นะคะแล้วก็นำมะนาวมาลูบที่ปากลูบแบบนี้นะคะเพื่อให้พริกเกลือที่เราจะจุ่มติดขอบปากแก้วนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแต่งด้วยพริกซอยค่ะ